นายชวนหลีกภัยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสไปช่วยผู้สมัครส.ส.หาเสียงนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายอ้อนขอคะแนนจากพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปช่วยนายเมธีลาบานูนครับนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับคณะลงพื้นที่ตลาดสดเกนติ้งเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อช่วยนายเมธีอรุณหรือว่าคุณเมธีวงลาบานูนผู้สมัครส.ส.นราธิวาสเขต2เบอร์1หาเสียงพร้อมกับชูนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุการกู้เงินกยศ.ให้เด็กได้เรียนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดและตามถนนภายในเขตเทศบาลนะครับหลายคนก็โบกมือทักทายนายชวนพร้อมกับคณะเอาดอกไม้เอาผลไม้มามอบให้มาดูฝั่งนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพูดถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงว่าผลโพลที่ออกมาว่ารวมไทยสร้างชาติอยู่อันดับ3อยู่อันดับ4ประชาชนทั้งประเทศต้องช่วยพาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกของพรรคฝ่าผลโพลไปให้ได้ต้องให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกครั้งส่วนที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ภาคใต้ทั้งจังหวัดตรังพัทลุงสงขลาและสุราษฎร์ธานีคุณธนกรบอกว่าคะแนนนิยมของลุงตู่เนี่ยสูงมากแบบถล่มทลายเลยเพราะว่าประชาชนแห่มาให้กำลังใจกันเพียบส่วนกรณีที่มีการเก็บบัตรประชาชนซื้อเสียงกันในภาคใต้ก็อยากฝากให้กกต.ตรวจสอบแต่มั่นใจว่าคนใต้ซื้อไม่ได้เพราะว่าหัวใจมอบให้ลุงตู่ไปหมดแล้วครับ